วันนี้มีการตัดสินคดีเกี่ยวกับอองซานซูจีเพิ่มเติมค่ะอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาวัย76ปีถูกตัดสินจำคุก4ปีในคดีนำเข้าวิทยุสื่อสารอย่างผิดกฎหมายและครอบครองวิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนธันวาคมอองซานซูจีถูกพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก4ปีในคดียุยงปลุกปั่นให้ต่อต้านกองทัพเมียนมาและคดีละเมิดมาตรการควบคุมโควิด19ในการหาเสียงเลือกตั้งปลายปี2020ก่อนที่จะได้รับการลดโทษลงเหลือ2ปีตลอด11เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วองซานซูจีถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย11ข้อหาถ้านับอัตราโทษทุกคดีรวมกันอาจจะมีโทษจำคุกสูงกว่า100ปีค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง19ชั้นในย่านบรองซ์นครนิวยอร์กของสหรัฐเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเวลา 11:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นล่าสุดนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กระบุว่ามีผู้เสียชีวิต19คนเป็นเด็ก9คนนอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บอีกประมาณ60คนและบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก32คนสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากเครื่องทำความร้อนที่อยู่ระหว่างชั้น2และชั้น3ทำให้มีควันไฟหนาทึบลอยปกคลุมทั้งอาคารโดยดับเพลิงระดมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายเข้าไปช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่พบว่าติดอยู่ทุกชั้นของอาคารสาเหตุที่ผู้พักอาศัยบางส่วนหนีไม่ทันเป็นเพราะว่ากลุ่มควันหนาทึบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงและส่งผลให้เกิดความเสียหายหนักที่สุดในรอบ30ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วโดยผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวแกมเบียเจ้าหน้าที่ในรัฐกรณาตกะตรวจสอบเอกสารของผู้ที่สัญจรไปมาท่ามกลางร้านค้าต่างๆที่ปิดให้บริการหลังจากรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่เมื่อวานนี้อินเดียพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 159,000 คนและมีคนเสียชีวิตเพิ่ม327คนส่งผลให้หลายรัฐตื่นตัวบังคับใช้มาตรการเพิ่มเติมรัฐมหาราชตระรัฐกรณาตกะขณะที่รัฐมหาราชตระประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆจะปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากผู้ติดเชื้อในรัฐมหาราชตระเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 41,000 คนนักท่องเที่ยวในเมืองทางตอนเหนือของฟินแลนด์ได้สัมผัสบรรยากาศท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีเขียวสดเหนือเมืองโรวาเนียมีทางตอนเหนือของฟินแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวงกลมอาร์กติกผู้ที่เฝ้าชมปรากฏการณ์เปิดเผยว่าเริ่มเห็นแสงเหนือได้ลางๆตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและค่อยๆเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆในอีกหลายชั่วโมงถัดมาก่อนที่จะเกิดเป็นแสงสีเขียวชัดเจนพาดเป็นลวดลายต่างๆเต็มท้องฟ้ากินเวลาร่วม1ชั่วโมงภาพท้องถิ่นช่างภาพท้องถิ่นระบุว่าเป็นแสงเหนือที่เห็นชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะ